บันเราได้อยู่ครบนะครับอยู่ตัวแรกจากลันด้าขับหน้ามีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท6ลบ2ลบ1นะครับลบ1ลบ2 1อยู่ตัวที่2หยิบมาจากรูท2 1ครับมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท2 1ส่วน1อยู่ตัวที่3หยิบจากเลยครับตัวนี้ได้เป็น1ส่วนรูท3ลบ1ส่วน1ตั้งฉากกันไหมครับอินเนอร์ประดับถูกครับลบ1ส่วนบวก1ก็ได้ส่วนอินเนอร์ประดับตรงนี้บ้าง1ลบ2บวก1ได้ส่วนไหมคู่นี้บ้างลบ1 0บวก1ก็ส่วนจริงนะครับทุกตัวตั้งฉากกันแล้วมีขนาดเป็น1เพราะฉะนั้นสรุปครับเราได้นะครับว่า u ของเราก็มีค่าเท่ากับลบ1ส่วนรูท6ลบ2ส่วนรูท6 1ส่วนรูท6 1ส่วนรูท2 0 1ส่วนรูท2ลบ1ส่วนรูท3 1ส่วนรูท3 1ส่วนรูท3ครับดีแล้วครับมีค่าเท่าไหร่ดีเป็นอะไรครับเป็นไม่ติดแนวตะแยงใช่ไหมอะไรที่ไม่ใช่แนวตะแยงมีค่าเป็นศูนย์หมดเลยหมดค่าแนวตะแยงเนี่ยตามไหมครับตาม x หรือ u ที่ใช้ตัวนี้มาจากลันด้าเท่าไหร่ครับ r เลขแรกใส่2ตัวนี้มาจากลันด้าเท่ากับลบ1กลายเป็นเลข2ตัวถึงแม้เราจะมาบวกมาลบกันมันก็มาจาก2ตัวนั้นจริงครับแล้วแลมด้าที่ได้เป็นทีนี้ถ้าตอนสอบมีเพื่อนคนหนึ่งเรียกตัวนี้ตัวแรกเรียกตัวนี้ตัวที่2มาต่อเขาจะเหมือนคุณไหมครับเอกเขาก็จะเหมือนคุณดีเขาว่าถ้าเกิดเขาเรียกดีเขาก็เหมือนคุณดีแต่ถ้าเพื่อนคนหนึ่งทำตัวนี้ก่อนแล้วไปทำตัวนี้ทีหลังมันจะแปลนะครับสองหลักนี้เป็นหลักแรกหลักและหลักนี้เป็นหลักสุดท้ายดีเหมือนกันไหมดีเขาจะเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งนะงั้นคนสองคนนั้นก็สอบด้วยกันนะครับคนก็สอบด้วยกันแล้วก็สอบห้องเดียวกันเนี่ยออกมาจากห้องสอบเนี่ยคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้งั้นออกจากห้องสอบคุยกับเพื่อนอาจจะไม่เหมือนเพื่อนเลยนะครับแต่เพื่อนตกใจอาจจะถูกก็ได้อาจจะถูกคู่ก็ได้นะครับกระบวนการก็อยู่กับว่าใครเรียกอะไรหนึ่งใครเรียกอะไรสองข้อนี้เนี่ยถ้าเรียกสลับกันเรียกตัวนี้เป็น1เรียกตัวนี้เป็น2นะอยู่ที่ได้เนี่ยติดล่าง30เนี่ยต่อรู้30เนี่ยเผื่อไม่ทำให้หลุดเท่าไหร่ค่อนข้างยาวสรุปมันบอกอะไรเราครับถ้า A ที่เป็นมิติสมมาตรเนี่ยเราได้ลัมดาเท่ากับจำนวนมิติพอดีเลยที่ไม่เท่ากัน x ที่ได้จะมา normalize ก็จบเลยจริงป่ะ normalize ที่ทำให้ขนาดเป็นหนึ่งจบแต่ถ้าเกิดลากซ้ำขึ้นมาทำไงครับต้องเอาอะไรมาใช้ Gram-Schmidt Normalization Procedure มาใช้เปลี่ยน x เหล่านั้นให้กลายเป็น unit vector ที่ตั้งฉากกันที่มีขนาดเป็นหนึ่งหรือเราเรียกว่าเป็น orthonormal process และ process ค่อนข้างเสียเวลาและจบข้อนี้ทำเกือบชั่วโมงนะครับแล้วคุณฝึกฝีมือแล้วทำเตรียมก็เสร็จนะครับคำถามคือว่าสำหรับ A ขนาดใดๆสามารถเขียน A แบบนี้ได้ไหมได้ไหม A ใดๆรับมีขนาด M คูณ N โดย M ไม่เท่ากับ N เนี่ยเขียนนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
มีคืออะไรยูและมีเนี่ยคืออัลกอฮอล์กับเหล้าเมทิกส่วนซิกมาเป็นไดแอทกอฮอล์เมทิกเอิ้นว่า A มันไม่ใช่เมทิกจากตลาดจริงป่ะสมมติว่าผมมี A ในขนาดA ขนาด3คูณ2ซิกมาจะลดได้มาตรฐานไหมครับซิกมาต้องมีขนาด3คูณ2ในการซิกมาแปลว่ามีเลขในตัวครับมีเลข3แถว2หลักเมตริกแนวตะแยงสำหรับเมตริกที่ไม่ใช่เมตริกจัตุรัสคืออะไรครับขั้นแรกคืออะไรครับเลขแนวตะแยงต้องเป็นเลขไม่ใช่แนวตะแยงต้องเป็น0ทั้งหมดตัวนี้เป็นแนวตะแยงหรือเปล่าเป็นแนวตะแยงหนึ่งป่ะเป็นในบางที่เป็น1 2ใช่แนวตะแยงไหมครับไม่ใช่40จริงป่ะเลขตำแหน่งนี้ตำแหน่งอะไรครับ2 1ก็สูงตำแหน่งนี้2 2เก็บไว้ก่อนตำแหน่งนี้คืออะไรครับ3 1แนวตะแยงมั้ยไม่ใช่3 2แนวตะแยงมั้ยไม่ใช่การเป็นอีกซิกมาเนี่ยจะอยู่ในรูปด้านล่างๆแบบนี้ครับก็คือแนวตะแยงก็ที่เป็นไปได้ใส่เลขเข้าไปก็คือเป็นเราสามารถจะเก็บ A ในรูปมีนา U มีกี่หลักครับนะ M คูณ M ก็แปลว่ามันมี M หลักส่วนซิกมาตัวนี้ก็เป็นซิกมา1ถึงซิกมา M หรือ N อันไหนที่ต่ำที่สุดนะครับ B มีกี่แถวครับ B ขนาดที่คูณ M มีกี่หลักครับสมมติละกันในตัวอย่างวันนี้ให้ M นะครับให้ M มากกว่า M นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเท่ากับตัวโปรเทนที่มีโอเคนะครับอันนี้อีกแถวว่า M เป็น3 M เป็น2เป็น2ตัวจะเป็น M ก็มี M ตัวนี้เขียน M ในรูปของเมตริกอัตรานอกเมตริกคูณกับเมตริกแรกนอกคูณกับเมตริกอัตรานอกอีกตัวนึงหาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับการเขียนแบบนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าเป็น singular value decomposition หรือชื่อย่อ SVD นะครับเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์หนึ่งที่ใช้กับเมตริกเยอะมากๆแอปพลิเคชันเยอะไปหมดนะครับแม้กระทั่งทรงสมการ AX ประมาณ0ก็ใช้เวลาเราต้องการประมาณเมตริก A ที่แรงร้อยแบบนี้เราก็ใช้ใช้เยอะมากนะครับเป็นถือเป็นทูลที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับ เอาล่ะคำถามก็คือว่าแล้วเราจะหาให้ค่า SPD เนี่ยให้ค่าเมตริก U ค่าซิกมาแบบนี้เมตริก B มีได้ยังไงสมมุติละกันผมมี A ตัวนึงครับเพื่อความง่ายผมมี A เท่ากับ1ลบ1 2ลบ1 1ลบ2ผมต้องการเขียนในรูปนี้เมตริกนี้ขนาดเท่าไหร่ครับ3 2ถึงค่า U มีกี่ตัวครับอย่างนี้ U มีค่าเท่ากับจำนวนแถวว่ามีกี่หลักครับ3หลักถึงค่าซิกมาเป็นรูปด้านหน้าต่างไงครับซิกมาเป็นเหมือนตัวนี้เลยให้ A 3 2ก็เป็นรูปด้านหน้าต่างแบบนี้จริงป่ะซิกมา1 0 0ซิกมา2 0 0 V มีกี่หลักครับ V ก็มี2หลักผมจะหาให้ได้ว่า U ต้องมีค่าเท่าไหร่ซิกมามีค่าเท่าไหร่แล้ว V มีค่าเท่าไหร่จะหายังไงดีขั้นตอนแรกครับผมให้ B เท่ากับ A R suppose A เนื่องจากเราเขียน
เดิมครับเมตริกคูณกันทางสโพสแปลว่าอะไรครับหยิบตัวนี้มาอยู่ขวามือก่อนเป็น v ทางสโพสทางสโพสซึ่งเป็นอะไรครับ v ทางสโพสทางสโพสอีกทีนึงก็กลับมาเป็น v เหมือนเดิมจริงปะตัวนี้เป็นซิกมาทางสโพสแล้วอะไรครับตัวนี้เป็น u ทางสโพสจริงปะข้างในนี้จะเป็น u ซิกมาเออผมบอกแล้วว่า u กับ v เป็นorthogonal matrix จริงป่ะหมายความว่า u transpose ก็คืออะไรครับ u transpose ก็คือ u inverse จริงป่ะตัวนี้ก็คือ u inverse งั้น u transpose กับ u ก็ตัดกันได้นะครับสมการนี้ก็เหลือ v sigma transpose sigmaมีข้างบนอยากคูณค่าแล้วนี่ผมมีซิกมาแล้วต้องคูณจากดีไหมครับครับบีเท่ากับเอทางโคสเอเท่ากับบีซิกมาทางโคสเป็นไงครับก็เป็นเมตริกซ์นี้เขียนแนวนอนจริงป่ะก็เป็นซิกมาหนึ่งศูนย์ศูนย์ซิกศูนย์ซิกมาสองศูนย์คูณกับซิกมาหนึ่งศูนย์ศูนย์ซิกมาสองฝั่งนี้คือกับ v ทางสโพสต์ขออนุญาตให้เป็นแบบนี้แล้วกัน นะครับเท่ากับ v คู่นี้คูณกันได้เลยซิกมาหนึ่งทางสองศูนย์ศูนย์อันนี้เป็นอะไรครับศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้ก็เป็นศูนย์ซิกมาสองกำลังสองศูนย์เอ๊ะวันนี้ให้จดข้อเมื่อกี้มันจะทำให้แทนเอ็นเอนะครับเท่าไหร่ครับ u d u transpose กันเท่าไหร่นี่จะเปลี่ยน u มาเป็นอะไรครับ u ตัวนี้คืออะไรครับ orthogonal matrix v เป็นไหมเป็น d ตัวนี้เป็นอะไรครับ diagonal matrix ตรงกลางนี่เป็นไหมเป็นเพราะฉะนั้นไอ้ซิกมาที่ต้องการหากับ v ที่ต้องการหามันคืออะไรครับเพราะฉะนั้นไอ้ซิกมากำลัง2กับซิกมา2กำลัง2คืออะไรครับคือค่าไอเกนแวลูของอะไรครับของ v ส่วน v1 v2 ก็คืออะไรครับไอเกนเวกเตอร์ของ v นั่นเองจริงป่ะงั้นเราสามารถที่จะหา v กับแลมดา v กับซิกมาจากอะไรครับจากการหาค่าไอเกนแวลูกับไอเกนเวกเตอร์ของเมตริกซ์เมตริกซ์ B เนี่ยมันเท่ากับ A ทางโคส A เท่ากับ1ลบ1 2ลบ1 1 2คูณกับ1ลบ1 2บวกลบ1 1 2ลองดูครับมีค่าเท่าไหร่เลยคูณอย่างเดียวครับ1บวก1บวก4ได้6ใช่ไหม1ลบ1นะครับลบ1ลบ1ลบ4ได้ลบ6ใช่ป่ะครับลบลบครับนี่ลบนะนี่ลบนะครับผิดนะครับลบ1ลบ1ลบ4ก็เป็นลบ6 1บวก1บวก4ก็เป็น6ปรากฏว่าเมตริกซ์นี้เป็นเมตริกซ์สมมาตรนะครับเพราะฉะนั้น B ก็กับ A ทางสโพส A เป็นเมตริกซ์สมมาตรเชื่อลองดูครับ b transpose เท่ากับ a transpose a transpose เป็นอะไรครับก็เป็น